ตอนเจมต้องลดความอ้วนเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้มาเล่นกับเพื่อนๆที่ทาวแลนด์อีกแล้วทำอะไรอยู่เหรอเจนฉันบริหารร่างกายน่ะทำแล้วรู้สึกสดชื่นดีเยี่ยมมากเลยเจนการออกกำลังกายจะช่วยให้เติบโตแข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนพูดถึงเรื่องอ้วนฉันว่าตอนนี้เจมอ้วนขึ้นนะทางที่ไม่ค่อยกินข้าวอ้วนทางที่ไม่ค่อยกินข้าวเหรอแล้วเจมอยู่ไหนล่ะเนี่ยยังไม่ออกจากห้องนอนเลยตีตีโตโต้ช่วยไปดูให้หน่อยสิเดี๋ยวพวกเราดูให้แล้วฝากดูด้วยว่าเจมแอบกินขนมอะไรหรือเปล่าได้เลยไปดูกันตีตี้มาออกกำลังกายด้วยกันไหมตาต้าเอาสิเริ่มเลยเจนทำอะไรอยู่เหรอเจมอ้าวตีตี้โตโต้ฉันอ่านหนังสืออยู่น่ะแล้วทำไมมีเศษขนมตกบนหนังสือด้วยเฮ้ๆอ่านหนังสือแล้วหิวน่ะก็เลยกินขนมนิดหน่อยเจมอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นอ้วนเลยโตโต้คิดไปเองน่ะเจมลองไปชั่งน้ำหนักสิจำได้ว่าคราวก่อนเจมหนัก30กิโลหนักเท่าไหร่เจม34กิโลน่ะน้ำหนักขึ้นไปนิดเดียวเองไม่นิดหรอกเจมไม่ถึงเดือนน้ำหนักขึ้น4กิโลเนี่ยไม่ดีนะเดี๋ยวฉันไปวิ่งเล่นก็ลดลงเองแหละถามจริงๆนะช่วงเนี้ยเจมกินขนมเยอะใช่ไหมกินนิดหน่อยไม่เยอะแล้วทำไมที่ถังขยะมีถุงขนมล้นแบบนั้นน่ะเป็นถุงขนมเก่าพอรวมกันหลายๆวันก็เลยดูเยอะขอดูในตู้หน่อยนะโอ้โหขนมเพียบเลยมิน่าเจนถึงบอกว่าเจมไม่ค่อยกินข้าวแต่อ้วนขึ้นพี่เจนเนี่ยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจริงๆพี่เจนเขาเป็นห่วงเจมน่ะเจมเห็นผลของการกินขนมเยอะหรือยังเห็นแต่ฉันก็ยังแข็งแรงอยู่นะฉันว่าเจมแอบเล่นเกมดึกๆก็เลยหิวใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละฟังนะเจมถ้าเจมเล่นเกมดึกๆพอดึกก็หิวหิวก็กินขนมเยอะอีกไม่นานก็จะกระทบเรื่องอื่นๆเช่นเจมจะง่วงจนขี้เกียจทำการบ้านเมื่อเจมกินขนมมากๆก็จะไม่อยากกินอาหารไม่นานก็จะขาดสารอาหารขาดสารอาหารก็จะไม่สบายใช่ไหมใช่พอไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลถูกเจาะเลือดถูกฉีดยาแล้วก็โอ้ยพอแล้วฉันเลิกกินก็ได้จะเลิกกินได้ก็ต้องเอาขนมในตู้ไปทิ้งให้หมดทิ้งเลยเหรอเสียเงินซื้อไปตั้งเยอะเสียดายไม่ต้องเสียดายถ้าเจมตัดใจไม่ลงเราจัดการให้หืมเห็นแล้วเสียดายจังเลยกำจัดขนมแล้วขั้นต่อไปก็ต้องกำจัดไขมันในตัวนายทำยังไงหรออย่าบอกนะว่าต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาหมอแต่ต้องไปออกกำลังงั้นเดี๋ยวฉันไปเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ค่อยช่วยให้ออกกำลังต้องเล่นให้หนักกว่านั้นงั้นเตะฟุตบอลดีไหมดีไปที่สนามหญ้ากันเร็วโอ๊ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก่อนหน้านี้เจมเล่นบอลไม่เคยเหนื่อยพอเจมอ้วนขึ้นก็จะเหนื่อยง่ายเข้าใจข้อเสียของการกินขนมเยอะเกินหรือยังเข้าใจแล้วการกินขนมมากๆจะมีผลเสียต่อสุขภาพน้องๆควรกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับThank you.